ขาพบว่าคนที่มีแคลเซียมในหลอดเลือดสูงๆมีโอกาสเกิดพวกหัวใจขาดเลือดสูงขึ้นสวัสดีครับมาร์ทนะครับแล้ววันนี้หมอจะมาพูดถึง3ข้อเสียนะครับในการรับประทานแคลเซียมนะครับก่อนอื่นเลยเนาะก็อยากขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอด้วยนะครับโอเค3ข้อเสียในการที่เราทานแคลเซียมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างข้อเสียที่1เลยนะครับหมอบอกแล้วว่าโดยมากแล้วเนี่ย 99% ของแคลเซียมจะอยู่ในกระดูกมีเพียงแค่ 1% เท่านั้นเองที่อยู่ข้างนอก 1% เนี่ยช่วยอะไรบ้างช่วยในการเรื่องของพวกสารสื่อประสาทช่วยในการสื่อสารระหว่างเซลล์ช่วยในการควบคุมความดันทีนี้เห็นไหมว่าถ้าเกิดเราทานแคลเซียมเข้าไปอย่างเดียวแคลเซียมเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในร่างกายเราเยอะขึ้นแต่เขาไม่ได้ไปที่กระดูกเพราะเขาขาดดีกับเคนะครับเขาเลยไม่ได้ไปที่กระดูกแล้วก็คนโดยมากแล้วขาดวิตามินดีขาดวิตามินเคนะครับคนไทยหมอมองว่ากว่าร้อยละ95ขาดวิตามินดีพอเวลาเรากินแคลเซียมเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยแคลเซียมในส่วนที่มันควรจะต้องอยู่เพียงแค่ 1% เนี่ยมันเลยมีปริมาณเยอะขึ้นเยอะนะครับข้อแรกของผลเสียในการมีแคลเซียมข้างนอกกระดูกเนี่ยเยอะๆคือทำให้เซลล์มันเสื่อมเวลาที่ในเซลล์เนี่ยถ้าเกิดมันมีแคลเซียมที่อยู่ข้างในเซลล์นะในเซลล์ทั่วๆไปที่ไม่ใช่เซลล์กระดูกนะครับแคลเซียมที่อยู่ข้างในเซลล์ในปริมาณสูงๆเนี่ยจะทำให้เซลล์มันเสื่อมเขาพบว่าสารพิษหลายๆอย่างที่มันเป็นพิษต่อเซลล์เราเนี่ยนะครับเวลาที่เราได้รับสารพิษเหล่านี้เข้ามาสารพิษเหล่านี้ออกฤทธิ์โดยการเพิ่มแคลเซียมในเซลล์มากขึ้นมันเลยเป็นพิษต่อเซลล์เราทีนี้มีตัวอย่างโรคหลายโรคที่มีแคลเซียมในเซลล์สูงๆแล้วทำให้เซลล์มันเสื่อมก็คือโรคความเสื่อมต่างๆเช่นความเสื่อมของสมองไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันนะครับพบว่าเกิดจากแคลเซียมในเซลล์มันสูงคนที่เป็นโรคเหล่านี้นะครับบางทีเนี่ยก็ต้องมีกินยาบางตัวยานี้เรียกว่ายาแคลเซียมชาแนลบล็อกเกอร์เรียกเป็นตัวย่อว่า CCB ละกันนะครับคนที่เรียนเรื่องคลาสความดันโลหิตกับหมอเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับยาตัวนี้เพราะว่ามันเป็นยาที่ใช้ช่วยลดความดันด้วยในคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์พาร์กินสันเนี่ยบางทีก็จะต้องทานยากลุ่มนี้ไว้ด้วยเพื่อลดระดับแคลเซียมที่อยู่ในเซลล์เพราะถ้าแคลเซียมที่อยู่ในเซลล์มันสูงๆมันทำให้เซลล์สมองมันเสื่อมเร็วขึ้นนะครับต่อมาข้อที่2นะครับเวลาแคลเซียมมันท่วมเยอะๆนะครับมันอยู่ในหลอดเลือดเยอะๆเขาพบว่ามันทำให้หลอดเลือดเสื่อมด้วยเวลาที่สมมติว่าเรามีคอเลสเตอรอลสูงเนาะแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไปเกาะตามหลอดเลือดต่างๆเนี่ยเวลาแคลเซียมมันไปเกาะเนี่ยมันทำให้หลอดเลือดมันแข็งตัวเห็นไหมว่าเวลาแคลเซียมเกาะที่กระดูกเราแข็งถ้าแคลเซียมมาเกาะผิดที่เกาะที่หลอดเลือดเราหลอดเลือดเราก็แข็งความยืดหยุ่นตัวของหลอดเลือดก็ไม่ดีเขาพบว่าคนที่มีแคลเซียมในหลอดเลือดสูงๆมีโอกาสเกิดพวกหัวใจขาดเลือดสูงขึ้นแล้วก็ในคนที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอยู่แล้วเนาะหลอดเลือดหัวใจมันอุดตันอยู่แล้วเนี่ยถ้ายังปล่อยให้แคลเซียมสูงเนี่ยมีโอกาสจะเกิดฮาร์ทแอทแทคหรือว่าเกิดการเกิดซ้ำของการเจ็บหน้าอกได้สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนึงเลยที่จะคอยป้องกันแคลเซียมที่อยู่ในหลอดเลือดเหล่านี้เราก็ต้องทานที่หมอบอกไปแล้ว D กับ K นะครับ D3 กับ K2 ฟอร์ม MK7 จะช่วยพาแคลเซียมเหล่านี้ให้ไปเกาะที่คอลลาเจนของกระดูกได้ทีนี้เรื่องของหลอดเลือดหัวใจเนี่ยนะครับมันก็สามารถมีการตรวจเพิ่มเติมได้นะครับถ้าในคนที่ทานแคลเซียมนะหมอแนะนำว่าคุณควรจะไปตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจดูมันจะมีการตรวจที่เรียกว่า coronary calcium score นะครับการตรวจแคลเซียม score เนี่ยมันจะดูว่าเรามีแคลเซียมอยู่ในหลอดเลือดหัวใจเราเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับถ้ามีเยอะๆเนี่ยไม่ดีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปตรวจพวก coronary calcium score coronary เนี่ยคือชื่อของหลอดเลือดหัวใจเนาะถ้าเราไปตรวจแคลเซียมสกอร์แล้วพบว่าแคลเซียมสกอร์สูงๆแสดงว่าแคลเซียมในร่างกายคุณเนี่ยมันมากเกินไปคุณไม่ได้จำเป็นต้องกินแคลเซียมแล้วสมมติว่าคุณมีภาวะกระดูกบางกระดูกพุนนะแต่ว่าคุณตรวจแคลเซียมสกอร์แล้วเจอว่าเอ๊ะแคลเซียมสกอร์เนี่ยมันสูงนะครับแสดงว่าร่างกายคุณมีแคลเซียมเยอะเกินอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องกินเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นแคลเซียมสกอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่ดีในการประเมินว่าคุณจำเป็นจะต้องกินแคลเซียมไหมหรือว่าแคลเซียมมันเยอะเกินไปแล้วนะครับแล้วต่อมาข้อเสียข้อที่3นะครับซึ่งข้อนี้หมอมองว่าก็เป็นข้อที่รุนแรงอีกข้อนึงเช่นกันนะครับเขาพบความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งกับแคลเซียมที่อยู่ข้างนอกกระดูกนะครับเขาพบว่าเวลาในเซลล์เนี่ยมีแคลเซียมเยอะๆเนี่ยนอกจากทำให้เซลล์มันเสื่อมแล้วเนี่ยยังทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยสามารถแบ่งตัวแล้วก็ลุกลามได้รุนแรงมากขึ้นด้วยทำให้เซลล์มะเร็งแบ่งตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ลุกลามได้ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณมีแคลเซียมในเซลล์เยอะๆแล้วก็เขาพบว่าพอเวลาในเซลล์เนาะแล้วก็จะมีรอยต่อระหว่างเซลล์เขาพบว่าตรงนั้นก็มีแคลเซียมอยู่เหมือนกันเขาพบว่าถ้าเกิดมีแคลเซียมน้อยๆก็ทำให้มะเร็งเนี่ยแบ่งตัวแล้วก็ลุกลามได้ลดลงเช่นกัน
แล้วก็เขาพบว่าอย่างในผู้ชายเนาะที่มีมะเร็งต่อมลูกหมากเวลาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากไปแล้วเนี่ยเขาก็ตรวจเนี่ยเขาก็มักจะพบว่ามันมักจะมีแคลเซียมอยู่ในเนื้อมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นนะครับในผู้หญิงก็เช่นกันที่เป็นมะเร็งเต้านมเนาะเวลาตรวจแมมโมแกรมก็จะพบว่ามีแคลเซียมอยู่ในเนื้อเยื่อเต้านมเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากการที่เรามีแคลเซียมในร่างกายเรามากเกินไปและอันนี้ก็เป็น3ข้อนะครับผม3ข้อเสียในการที่คุณจะกินแคลเซียมนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเวลาเรามีกระดูกบางกระดูกพุนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทานอะไร1เลยคือเรื่องของโปรตีนต่อมาคือวิตามินซีนะครับผมเพื่อมาช่วยสร้างสายคอลลาเจนนะครับต่อมาที่3เนี่ยคือเรื่องของวิตามินดีวิตามิน D3 นะครับทานประมาณวันละ 5,000 IU ส่วนวิตามินซีเนี่ยทานวันละ 1-2,000 มิลลิกรัมเป็นฟอร์มที่เป็น sustained release นะครับส่วนอันที่4คือวิตามิน K2 ฟอร์ม MK7 ทานประมาณวันละ100ไมโครกรัมนะครับแล้วในคนที่สมมุติว่ามันมีแคลเซียมในเลือดสูงแล้วล่ะสมมติกินมานานแล้วเนี่ยทำยังไงในการช่วยนะครับก็คือ D3K2 เป็นตัวช่วยและอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยคือแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมเนี่ยจะเป็นตัวช่วยบาลานซ์ทำให้แคลเซียมอยู่ถูกที่นะครับผมเพราะฉะนั้นการทานแมกนีเซียมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเรื่องของกระดูกบางและกระดูกพุนนะครับแมกนีเซียมที่ให้ทานคือในฟอร์มที่เป็นคีเลตแมกนีเซียมคีเลตแมกนีเซียมเนี่ยเป็นฟอร์มแมกนีเซียมที่เป็นฟอร์มกรดอะมิโนนะครับซึ่งแนะนำให้ทานวันละประมาณ200มิลลิกรัมแล้วก็ตัวที่ช่วยได้เยอะเลยนะครับคือเรื่องของฮอร์โมนต่างๆฮอร์โมนเพศนะครับทุกตัวช่วยได้หมดในผู้หญิงเนาะเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนทั้ง2ตัวนี้ช่วยได้หมดในผู้ชายก็คือเทสโทสเตอโรนหรือว่าฮอร์โมนเพศชายช่วยเรื่องกระดูกบางกระดูกพุนได้ดีนะครับและฮอร์โมนอีกตัวนึงนะครับที่คนไม่รู้ว่าช่วยได้ก็คือไทรอยด์นะครับผมก็ในหลายๆคนเนาะที่แบบว่าดูแล้วว่าไทรอยด์ต่ำแล้วก็ทานอาหารเสริมประเภทที่เป็นอาร์เมอร์ไทรอยด์นะครับก็ช่วยตรงนี้ได้เช่นกันนะครับและนี่ก็คือสรุปทุกอย่างที่มันสามารถช่วยเรื่องของกระดูกบางและกระดูกพุนได้นะครับผมก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับผมสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ